ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมายังวิพากษ์วิจารณ์ชาติมหาอำนาจบางประเทศที่ใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบเพื่อแทรกแซงกิจการภายในประเทศเล็กๆด้วย